สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถึงวันสุดท้ายของโปรโมชั่น12 days of passive income กันแล้วนะคะก็สำหรับสินค้าาที่จับโปรโมชั่นวันสุดท้ายวันนี้เป็น Pac 9, Would you แพ็คเนื้อใน W ูดเลรเตอร์ลดราคา10%จาก2999ลดเหลือคเหลือค่1499เท่านั้นนะคะตั้งแต่วันที่12-14ธั 14, นวาทีนี้เม่เคยทำวิดีโอ แนะนำสําหรับการทําตลาดนี้ว่าสามารถที่จะทํายอดขายมากกว่า70,000บาทต่อเดือนแล้วก็จะทิ้งลิงก์ใน d e s c r i p t i o หรือสามารถที่จะคลิกดูรายละเอียดได้นะคะความยาวประมาณ17นาทีก็ลิงก์จะอยู่ใน Description อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหลักฐานจริงให้ดูนะคะว่าตลาดนี้เนี่ยมีคนค้นหาจำนวนมากถึง250,000ต่อเดือนนะคะก็ ที่สำหรับแพ็กเนื้อในจะมีทั้งหมด1,000คำถามนะคะก็เขียนตรวจสอบคำผิดแล้วก็ Grammar มมโดยเฉพาของภาษานอกจ่กนี้มันยังแถมฟรีบนนัสมูลค่า4,000บาทก็แจก Keyword สำหรับตลาดนี้80ตลาดทำเงินแล้วก็มีแพ็กเนื้อในเด็ก10ไฟล์แล้วก็มี PowerPoint template s ้ไฟล์มี ates, ฟอนต์ด้วยค่ะก็ส่วนสำหรับมี PDF from, พร้อมพร้อมอัพโหลด วางขายแล้วก็มีซอฟต์ไฟล์เป็น PPT PowerPoint สอนวินวีดีโอสอนการ resize PDF แล้วก็วิดีโอสอนการ edit PPT PowerPoint ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในตลาดที่คู่แข่งไม่ค่อยมากเพราะว่าใช้เวลา,ารในการทำนะคะเพราะว่าคนจะต้องคิดคำถามแล้วก็ต้องเก่งกราม,มาแล้วก เจ้าของภาษาเป็นคนเขียนก็ไม่มีปัญหาตรงจุดน,นั้นเองไดแล้วก็มีวิดีโอ,อสอนกันแก้ไข powerpoint ไฟล์ powerpoint แล้วก็มีแจกค keyword สำหรับตนาดน,นี้แล้วก็มีมี template ให้ powerpoint ให้ด้วยค่ะก็หากคุณสนใจก็อย่างที่แจง้งก็เป็นหนึ่งในตลาดที่น่าทําเพราะอะไยเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ค่ะก็คนจะต้องไม่ใช่ครับไม่ใช่เจ้าของภาษาก็ ก็โอกาสที่จะเขียนผิดกันมาผิดมีมากค่ะน,นี้เจ้าของภาษามันเขียนแล้วก็มีทั้งหมด1,000คําถามด้วยกันแล้วก็มีหลากหลายตลาดนะคะให้เลือกทําก็คัดเลือกมามานก็เป็นคนหาข้อมูลคัดเลือกมาที่ที่ท,ทโอกาสที่จะทําเงินได้ค่ะเปนตลาดทําเงินมากนแล ถ้าคุณสนใจก็รายละเอียดที่ติดต่อไาก็จะหนุในใน s c r i p t i o n แล้วก็้าคุณสนใจแนะนําให้ดูวิดีโอคลิปนี้17นาทีให้ดูว่าทําไมตลาดนี้ถึงเป็นตลาดที่น่าทำและคุณทำธุรกิจ KDP ธุรกิจสมุดโน้ตอยู่ค่ะก็ะรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ใน description แล้วก็อย่าลืมติดตามทางอีเมลนะคะตอนนี้ก็มีของฟรีแจก ก็เป็นสมัครสมาชิกเมคอคาเดมี่คลับก็ลิงกจะอยู่ในดิสคริปชันเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามไวุ้่้ไหนในการับสำหรับวันนี้มีคลาบไปก่อนสวัสดีค่ะ